ัปเดตข่าวสารต่างประเทศช่วงเที่ยงในพิกัดโลกกับดิฉันปิยวรรณประเมศทวนิชค่ะเรามาเปิดประเด็นต่างประเทศกันที่เรื่องราวร้อนๆนะคะกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีการเริ่มทยอยออกมาหาเสียงของทางฝั่งพรรครีพับลิกันและก็เดโมแครตต้องยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เข้มข้นมากๆเลยค่ะวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดของศึกเลือกตั้งขั้นต้นทั้งทางฝั่งพรรครีพับลิกันและก็พรรคเดโมแครตมาให้ติดตามกันนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในอเมริกาก็เกิดขึ้นใน5รัฐด้วยกันก็ประกอบไปด้วยรัฐเดลาแวร์คอนเนตทิคัตโรดไอแลนด์แมริแลนด์และก็เพนซิลเวเนียค่ะตอนนี้มีการออกมาอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นทั้ง5รัฐโดยสรุปออกมาแล้วไปดูกันก่อนทางฝั่งของพรรครีพับลิกันค่ะคุณโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังคงมาวินได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 59% ส่วนในจอห์นคาซิคค่ะได้คะแนนไป 27%และนายเทรดคูสตอนนี้ได้คะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 12% เท่านั้นค่ะอีกฝากฝั่งหนึ่งอย่างพรรคเดโมแครตต้องบอกว่ายังคงลุ้นต่อไปค่ะเพราะว่าคุณฮิลลารีคลินตันได้คะแนน 49% เท่ากันเป๊ะเลยกับคุณเบนนี่เซนเดอร์ที่ได้ 49% เท่ากันค่ะหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งโดยสรุปออกมาแบบนี้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐอเมริกาออกมาให้ความเห็นค่ะว่าหากคุณฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตัวเต็งพรรคเดโมแครตสามารถคว้าชัยชนะทุกรัฐทั้งหมด5รัฐได้ก็จะมีคะแนนเสียงจากคณะผู้แทนพรรคมากพอในการเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการค่ะส่วนทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ตัวเต็งพรรครีพับลิกันยังคงต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าถึงแม้จะชนะทั้ง5รัฐแต่ว่ายังขาดเสียงคณะผู้แทนพรรคอยู่ประมาณอีก225เสียงในการที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคต่อไปค่ะส่วนทางด้านของนายเทสคูสสวรัฐเท็กซัสและนายคาซิกซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐโอไฮโอตอนนี้ก็ประกาศผนึกกำลังกันสกัดกั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ได้คะแนนครบเกณฑ์เพื่อที่จะไปตัดสินกันในการลงคะแนนของคณะผู้แทนในที่ประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมโดยนายคาซิกก็เตรียมที่จะถอนตัวไม่ลงแข่งในรัฐอินเดียนาในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณเทสคูสก็จะไม่ลงแข่งที่รัฐโอเรกอนและก็นิวเม็กซิโกเพื่อเปิดทางให้กับกันและกันค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังมองนะคะว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายในการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันอาจจะเป็นการทำลายโอกาสที่รีพับลิกันจะได้ชัยชนะในศึกชิงทำเนียบขาวเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสิ้นเชิงก็เป็นได้เพราะว่าทางฝากฝั่งของพรรครีพับลิกันนั้นก็มีฝ่ายที่ไม่สนับสนุนอยู่เยอะเหมือนกันค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วตัวแทนของทั้งทางฝั่งรีพับลิกันและก็เดโมแครตจะเป็นใครคะที่จะจับมือกันลงไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะ